เรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของสายวายเลยก็ว่าได้เพราะภายในปี2020นี้ซีรีส์วายเกิดขึ้นมากมายจนเลือกดูกันทับไม่หวัดไม่ไหวแถมกวาดรายได้ถล่มทลายไปทั่วเอเชียเหล่าคู่จริงก็จับมือกันดังเปรี้ยงป้างกันชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียววันนี้ทางนิวพลัสบันเทิงจึงขอรวบรวมคู่จิ้นสายวายที่พากันปังแบบฉุดไม่อยู่ทั้ง8คู่จะมีคู่ไหนโดนใจใครกันบ้างไปชมกันดีกว่าค่ะเริ่มกันที่คู่แรกมิวสุประสิทธิ์และกัฟคณาวุฒิหลังจากที่ทานไทเดอะซีรีส์จบไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยความซีรีส์กระแสแรงขึ้นเทรนด์ Twitter ทุกสัปดาห์ที่ออนแอร์เป็นซีรีส์ที่สร้างชื่อให้กับมิวกัฟได้เป็นที่รู้จักทั้งไทยและเอเชียทำเอาทั้งคู่มีแฟนคลับทั่วเอเชียติดตามเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจนทีมผู้จัดทนกระแสความดังไม่ไหวประกาศผลิตทานไทซีซั่น2ต่อและเร่งถ่ายทำให้เร็วที่สุดจนออนแอร์ให้ได้ชมอยู่ขนาดนี้ค่ะถัดมาที่คู่ของไบวชิรวิทย์และวินเมทวินเป็นสุดยอดคู่จิ้นแห่งปีสำหรับไบวินจากซีรีส์เพราะเราคู่กันที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งทุกสัปดาห์หลังจากที่ซีรีส์ฉายได้ไม่นานทั้งคู่ก็มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมเพิ่มขึ้นทะลุล้านฟอลโลเวอร์อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่ากระแสดีเกินคาดแบบฉุดไม่อยู่จริงๆแถมล่าสุดเพราะเราคู่กันเดอะซีรีส์ยังได้รับรางวัลซีรีส์แห่งปีขวัญใจมหาชนอีกด้วยตามมาติดๆกับคู่นี้ยินอานันต์และววรรณรัตน์คู่นี้เป็นอีกคู่ที่แม้ซีรีส์จะมาแค่ตอนสั้นๆไม่กี่ตอนแต่ก็ทำเอาแฟนคลับจิ้นกันกระจายเพราะด้วยเคมีที่เข้ากันของทั้งสองรวมทั้งมีโมเมนต์น่ารักมาให้ชมกันตลอดจนผู้จัดถึงก็ต้องนำมาทำเป็นซีรีส์ยาว16ตอนให้แฟนๆดูกันตาแฉะกันเลยค่ะต่อกันด้วยคู่ของซีพึกและเซนสุภพงษ์เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีความร้อนแรงทะลุตลอดเลยก็ว่าได้เพราะในซีรีส์ทั้งคู่ต้องรับบทบาทคู่รักที่มีฉาก18บวกสุดร้อนแรงเรียกได้ว่าผู้ชมต้องจิกมอนขาดไปตามๆกันโดยซีนจูบแบบดูดดื่มจนแฟนคลับถึงกับตัวเก่งกันเลยทีเดียวทำเอาคู่นี้เป็นอีกคู่จิ้นที่โดดเด่นในปีนี้แถมงานอีเวนต์งานมีตติ้งเข้าคู่นี้ถล่มทลายเลยล่ะค่ะคู่นี้ก็มาแรงไม่แพ้กันบิวกิ้นพุทธิพงษ์และพีพีกริตวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคู่นี้บิวกิ้นพีพีจากซีรีส์ดังปลายปีแต่รักฉันด้วยใจเธอถึงแม้ว่าซีรีส์จะมีเพียง5ตอนแต่กลับเป็นเรื่องที่มีกระแสแรงอย่างมากในปี2020หลายคนต้องหลั่งน้ำตาให้กับคู่นี้มากกว่าจิ้นกันขณะที่ชีวิตจริงความสนิทของบิวกิ้นพีพีชัดเจนแบบไม่ต้องแปลและถึงแม้ว่าตอนนี้ซีรีส์จะจบไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังมีโมเมนต์ความจิ้นอยู่ตลอดเวลาให้แฟนๆได้ชมกันค่ะมาที่คู่นี้คิมมอนวโรดมและคอปเตอร์พานุวัฒน์กลับมาครั้งนี้สู่บทบาทแนวใหม่จากคู่รองสู่คู่หลักกับเจนวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักถือว่าเป็นเรื่องที่กระแสดีเป็นอย่างมากโดยเคมีของทั้งคู่ที่เข้ากันและโมเมนต์นอกจอที่นำมาเสิร์ฟให้แฟนๆฟินกันไม่หยุดด้วยความทะเลนขี้เล่นของทั้งคู่ทำให้ทั้งคู่มีแฟนคลับทั่วเอเชียเพียบเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งคู่มินพีรวิทย์และแปนรัฐวิทย์เป็นอีกหนึ่งคู่ที่โด่งดังจากบทคู่รองแต่ในปี2020ทั้งคู่กลับมาเป็นกระแสอย่างหนักกับบทบาทคู่หลักในบังเอิญรักเดอะซีรีส์ซีซั่น2ถือว่าจับมือกันปังเลยทีเดียวแถมยังดังไกลไปทั่วเอเชียมีแฟนคลับมากมายนับวันกระแสยิ่งฮอตขึ้นเรื่อยๆด้วยฉากจูบในซีรีส์ที่แนบเนื้อกันมากทำให้แฟนๆแห่กันหลงรักหัวปักหัวปั๊มเลยล่ะค่ะส่งท้ายปีกันด้วยคู่นี้แม็กณัฐพลและตุ้นภากรเป็นอีกคู่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโด่งดังไปทั่วเอเชียถือว่าเป็นคู่วัยรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้โดยโมเมนต์ทั้งในจอและนอกจอที่ทำให้หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าไม่ได้เป็นแค่เพื่อนหรือเปล่าและตอนนี้ก็ได้มีผลงานออกมาซึ่งเป็นซีรีส์วายแนวสืบสวนสอบสวนที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆกับเรื่องพฤติกรรมที่ตาย Manner Update ให้แฟนๆได้ติดตามกันผ่านทาง VTV ในขนาดนี้ขอบอกเลยว่าเรื่องนี้เลิฟซีนเหลี่ยวมากเลยค่ะทั้งหมดนี้เป็นคู่จิ้นแค่ส่วนหนึ่งที่ทาง News Plus บันเทิงได้นำมาฝากแฟนๆสายวายให้ได้ฟินกันเชื่อว่าแฟนๆคงจะจิ้นฟินจิกหมอนกันไม่หวัดไม่ไหว
และสำหรับในปี2021คู่จริงคู่ไหนจะมาแรงหรือซีรีส์เรื่องไหนจะปังทาง News Flash บันเทิงจะนำมาฝากกันอีกทีค่ะ